ในบทเรียนนี้นะครับเราจะลองนะครับทำการใช้งานโปรแกรม Mocha ดูนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมเสริมของ After Effects นะครับก่อนอื่นนะครับผมให้ดูก่อนครับเรามีรูปตึกอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะทำการนะครับลบตัวอักษรตรงกลางตึกออกแล้วก็เราก็จะเอาชื่อของเราไปใส่แทนนะครับก็ก่อนอื่นนะครับผมต้องการที่จะเปิด composition ขึ้นมาใหม่โดยให้มีขนาดเท่ากับไฟล์นี้นะครับผมก็ดึงไฟล์นี้นะครับไปวางที่นะครับไอคอนของ composition นะครับแล้วก็ปล่อยมือนะครับโปรแกรมก็จะสร้าง composition ขึ้นมาให้ผมใหม่นะครับใส่เข้าไปนะครับเมื่อเรามี composition แล้วเรามี layer ใน composition แล้วนะครับให้คลิกที่layer ของเรานะครับแล้วไปที่Animation นะครับแล้วก็คลิกเลือกนะครับ Track in Mocha นะครับ Track in Mocha เนี่ยจะเปิดโปรแกรม Mocha ขึ้นมานะครับกดลงไป1ครั้งพอปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับก็จะขึ้นมาถามเรานะครับว่าจะให้วิดีโอเนี่ยมีเฟรมเรทเท่าไหร่มีขนาดเท่าไหร่นะครับก็โอเคไปครับน้ำขึ้นมาในโปรแกรม Mocha ของเราแล้วนะครับวิธีการนะครับถ้าเราอยากจะเลื่อนดูภาพนะครับ Mocha จะต้องต่างกับโปรแกรมอื่นนิดนึงนะครับคือเราไม่สามารถไปคลิกที่ตรงหัวลูกศรตรงนี้ได้นะครับของ Time Slider เราต้องคลิกตรงกลางนะครับคลิกตรงกลางเห็นไหมครับต้องคลิกตรงกลางเพื่อที่จะเลื่อนไปเลื่อนมาดูเวลานะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาผมจะทำการ tracking นะครับเลยเบื้องต้นนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะเอาตัวอักษรตรงนี้ออกก่อนนะครับก็มีเครื่องมือซูมนะครับคลิกลงไปที่แว่นขยายตรงนี้นะครับแล้วก็ซูมเข้าไปได้นะครับส่วนตัวนี้คือเครื่องมือแพนนะครับเครื่องมือแพนนะครับช็อตคัทนะครับเครื่องมือซูมก็คือตัว Z นะครับนะครับเป็นตัว Z นะครับส่วนเครื่องมือแพนหรือว่า Hand Tool ก็คือตัว X นะครับช็อตคัทจะค่อนข้างต่างจาก After Effects นิดหนึ่งนะครับถ้าอยากดูช็อตคัทก็เอาไปวางได้นะครับก็จะเห็นว่ามีช็อตคัทอะไรบ้างนะครับผมจะเริ่มทำการcracking เลยนะครับก่อนอื่นผมจะตัดตัวนี้ออกก่อนนะครับก็ผมก็นะครับนำเมาส์เคอร์เซอร์นะครับไปวางที่นะครับ expire layer 2นะครับคลิกลงไป1ครั้งนะครับและจากนั้นผมก็จะนะครับ tracking เอาเฉพาะตัวนี้ออกมานะครับก็คลิก1ครั้งลงไปนะครับแล้วก็ลากนะครับนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งเติมนะครับได้นะครับว่าจะให้มันอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องตอนนี้คลิกให้ได้นะครับจำนวนจุดนะครับที่เราต้องการก่อนนะครับถ้าคลิกเสร็จแล้วนะครับอยากยกเลิกการคลิกก็กดเมาส์ขวานะครับ1ครั้งนะครับก็จะได้เส้นออกมานะครับทีนี้นะครับเส้นที่ได้มาผมซูมให้ดูนิดนึงนะครับจะมีปัญหาตรงที่ว่าเป็นเส้นโค้งนะครับถ้าเราต้องการให้เป็นเส้นตรงเราก็ดึงตัวนี้นะครับดึงนะครับเส้นสีฟ้านะครับดึงออกมาจากเส้นโค้งก็จะกลายเป็นเส้นตรงนะครับก็ดึงให้หมดนะครับทุกมุมนะครับดึงให้หมดนะครับแล้วเราก็จัดวางในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับที่เราคิดว่าเราจะทำการนะครับตัดออกโอเคผมได้พอประมาณแล้วนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วก็ผมก็จะทำการ tracking แล้วนะครับก็ง่ายๆครับก็มากดที่ตัวนี้ครับตัว T ตัวนี้นะครับมันเป็น track forward นะครับก็กดลงไปนะครับโปรแกรมก็จะทำการ tracking นะครับบริเวณที่เราลากไว้เบื้องต้นสร้างไว้เบื้องต้นนะครับสังเกตว่านะครับโปรแกรมทำงานให้เราได้ดีมากนะครับ Mocha ทำงานให้เราได้ดีมากเพราะว่านะครับ
ภาพของเราเป็นภาพที่มีลักษณะที่เป็นระนาบนะครับออค่าจะทำงานได้ดีกับลักษณะภาพที่เป็นระนาบและไม่มีการไล่น้ำหนักนะครับซึ่งภาพของเรานี้ก็ไม่ค่อยมีการไล่น้ำหนักสักเท่าไหร่นะครับหลังจากที่ทำตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราจะเอาค่าตรงเนี้ยที่เราเพิ่งทำการนะครับสร้างขึ้นมาเนี่ย tracking ขึ้นมาเนี่ยไปใช้ใน After Effects ยังไงนะครับก็นะครับไปที่นะครับบริเวณด้านล่างจะมีนะครับ export tracking data กับ export shape data นะครับผมจะ export shape ก่อนนะครับก็คลิกลงไปตรง export shape นะครับแล้วก็ปล่อยมือนะครับก็จะมี dialog box ขึ้นมาถามเรานะครับเราสามารถเซฟค่านี้ได้นะครับแต่นะครับเราอาจจะไม่ต้องเซฟก็ได้เพราะว่ามันมีการ copy ไปที่คลิปบอร์ดให้เราเอาไปใช้ใน After Effects ได้นะครับก็คลิกที่ copy นะครับ to คลิปบอร์ดนะครับแล้วก็ปล่อยออกมานะครับจากนั้นกลับไปที่ After Effects ครับนะครับก็กลับมาที่ After Effects นะครับผมก็จะสร้างนะครับเลเยอร์ขึ้นมานะครับ1เลเยอร์นะครับไฟล์ New แล้วก็ Solid นะครับเลเยอร์ขึ้นมา1อันนะครับเป็นสีอะไรก่อนก็ได้นะครับเป็นสีดำไปก่อนก็ได้นะครับนะครับจากนั้นนะครับผมก็ไปที่ Edit Paste นะครับมันก็จะ Paste ค่าที่เราทำใน Mock ค่าไปเมื่อกี้นะครับ Paste ลงมานะครับก็จะเห็นว่าอะไรครับสีดำนะครับที่เราทำขึ้นมาเมื่อกี้ที่เป็นเลเยอร์โซลิดเมื่อกี้นะครับถูกนะครับค่าจากม็อกค่าที่เราก๊อปปี้แล้วก็เพสต์มาเนี่ยนะครับครอปออกมาให้เหลือแต่อะไรครับบริเวณที่เราต้องการจะตัดออกนะครับตั้งแต่ต้นนะครับจากนั้นผมขอซูมเข้าไปนิดนึงครับผมก็จะทำการเปลี่ยนสีนะครับของบริเวณตัวนี้นะครับสีดำๆเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นสีดำอย่างเงี้ยมันจะนะครับมองแล้วดูไม่กลมกลืนเท่าไหร่นักนะครับวิธีการก็ถ้าเป็นเวอร์ชั่นก่อนๆแล้วก็จะไปที่ Effect แล้วก็ Generate แล้วก็ฟิลสีลงมานะครับฟิลสีลงมานะครับครับแต่จะสังเกตเห็นได้นะครับว่าถ้าเป็นเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยนะครับเราจะใช้คำสั่งนะครับก็คือว่า Layer Style นะครับก็คือไปที่ Layer ของเราแล้วคลิกขวานะครับคลิกขวานะครับแล้วเราก็จะเลือก Layer Style แล้วก็เลือก Color Overlay นะครับก็คือการนะครับใส่สีลงไปนะครับในลักษณะที่เป็น Layer Style เหมือน Photoshop นั่นเองนะครับตอนแรกก็ออกมาเป็นสีแดงนะครับเพราะเป็นค่ามาตรฐานแล้วก็เลื่อนไปดูนะครับที่ Color Overlay ของ Layer Style แล้วเราก็คลิกนะครับที่ตัวนะครับ Eye Picker แล้วเราก็เปลี่ยนสีนะครับนะครับเราก็จะได้นะครับสีออกมาแทนที่นะครับถ้าไม่พอใจก็ลองเลือกใหม่นะครับจนได้สีค่อนข้างที่จะกลมกลืนนะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนที่1นะครับ